الحمد لله الحمد لله الذي يحب الطائعين ويكافئ المخلصين ويضاعف بره على المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه المبين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته Sidang Jumat yang dihormati sekalian, wan ni ko wan suk ma ban chok krob ik krang nung nai rob sabda ko nai kam ko nai wan ni ko thue wa pen wan thi samkhan nai rob sabda le nai lai pula bun kun ka thi rao pratham nai wan ni ko cha mi kwam thawi kun nai kam tob then kong Allah subhanahu wa ta'ala le nai wan ni ko yak cha pud nai hua ko ko khue kwam samak saman samakhi ซึ่งในเรื่องนี้เราจะต้องเข้าใจว่าในความเป็นอิสลามของเราเนี่ยเป็นที่รู้เป็นที่ประจักษ์ของมวลมุสลิมทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะณที่นี้ว่าความเป็นมุสลิมของเรานั้นเมื่อมีกะลิมะห์เดียวกันเราก็คือพี่น้องกันเมื่อเป็นพี่น้องกันเราจะทำอะไรจะพูดอะไรสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้แตกเราอย่าไปพูดเว้นแต่เสียว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องพูดเช่นการยับยั้งความชั่วการส่งเสริมความดีไอ้นั้นเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นคนคนหนึ่งกินเหล้าเป็นอาจินเขาก็คิดพี่น้องเรานั่นแหละเพราะมีกะลิมะห์เดียวกับเราถ้าเราไม่พูดเราดูแล้วเขาคงจะกินไปต่อไปและตายในการในสภาพกินเหล้าตายในสภาพเมายาซึ่งการยับยั้งตอนนั้นเราไปพูดเราได้ผลบุญในการเตือนเขาแต่จะต้องเตือนในสถานะความเป็นพี่น้องในความเป็นการในการนาซิฮัตไม่ใช่ไปมีอคติไปเอาเรื่องอื่นมาด่าเพื่อจะมากระทบเรื่องกินเหล้ามันไม่ได้พูดให้มันตรงประเด็นพูดให้มันน้อยแต่ให้มันเข้าใจง่ายส่วนสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นกับการพูดพูดแล้วมันสนุกปากมันอร่อยปากมันสะใจแต่สังคมวุ่นวายเราอย่าไปพูดเพราะยังมีอีกมากมายที่เราจะต้องดูแลรักษาและจะต้องทำงานร่วมกันเพราะสังคมเป็นที่เข้าใจว่าเราคนอื่นอยู่รวมกันร้อยพ่อพันแม่หลากหลายอาชีพแต่จะร้อยพ่อพันแม่หลากหลายอาชีพแต่ความเป็นพี่น้องเขาก็คือพี่น้องคนรวยคนจนละหมาด5เวลาจำเป็นต้องกระทำคนรวยคนจนกินดอกเบี้ยไม่ได้คนรวยคนจนกินเหล้าก็ไม่ได้ฮุกมของอัลลอฮ์มันเป็นฮุกมมาซาวะฮุกมที่เท่าเทียมกันไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะไม่ใช่ว่าคนรวยใส่ทองได้เพราะมันมีตังเหลือเฟือมันไม่ใช่เงินที่พี่น้องได้มาที่อัลลอฮ์ให้กับพี่น้องจะด้วยอัสบับใดก็ตามพี่น้องใช้ในการดำรงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันเสียไปพร่องไปร้อยกี่ร้อยพันกี่พันนั้นอัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับเราแต่ส่วนที่เราใช้ในหนทางที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติแอบเล่นหวยแอบเอาเบอร์แอบซื้อยาตรงนี้ไม่ถึงยาบ้ายาซี่ที่ทำลายสุขภาพนะ
ไอ้นั้นนอกจากจะไม่ได้ผลบุญกับเราแล้วยังมีพันธสัญญาบทลงโทษถ้าเราไม่หยุดและไม่เตาบัตหรือถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยให้นั่นเองและแน่นอนที่สุดในยุคนี้นอกจากจะมีความคับขันในการดำเนินชีวิตมีความวุ่นวายในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยมนุษย์จะมากด้วยความเห็นแก่ตัวจนเกินไปในแง่ชาวบ้านก็เห็นแก่ตัวตามภาษาชาวบ้านในแง่ผู้นำระดับล่างจนกระทั่งระดับกลางจนกระทั่งระดับสูงแต่ไม่ใช่ทุกท่านนะที่เราสังเกตก็มีไม่น้อยที่หลงกับตำแหน่งในขณะที่บริหารก็ไม่ได้แต่หลงกับตำแหน่งเห็นผลประโยชน์มหาศาลต่อคลานฉันก็ไม่ออกเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์มหาศาลไม่คำนึงมวลพี่น้องที่อยู่ใต้บังคับบัญชาใต้การบริหารของเราจะระส่ำระสายขนาดไหนแต่ในความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราศาสดาวางแต่งตั้งใครช่างเหมาะสมกับคนคนนั้นแต่งตั้งไซดินาบิลาลให้เป็นมุอัซซินมันก็เหมาะสมเพราะไซดินาบิลาลถึงไม่อาเลมเท่าอบูบักไม่รอบรู้เท่าไซดินาอาลีแต่ท่านแต่งตั้งเป็นบิลาลไม่จำเป็นจะต้องมีความอาเลมมากมายแค่อาซานได้เสียงเพราะกังวานฟังแล้วดึงดูดให้มามัสยิดถือว่าผ่านเช่นเดียวกันเราจะวางตำแหน่งใดรอซูลุลลอฮ์วางอบูบักเป็นคอลิฟะห์ถึงจะไม่แต่งตั้งโดยตรงแต่มีการกระทำหลายหลายการกระทำที่บ่งชี้ถึงความเหมาะสมเพราะเล็งเห็นความอาวุโสความวรรคความตักวาและการมีความรู้ของอบูบักสหบัตมีเป็นแสนกว่าคนนั่นจะบ่งบอกว่ารอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่ช่างวางเช่นเดียวกันในสมรภูมิรบรอซูลุลลอฮ์ก็วางตำแหน่งได้ถูกจุดถูกคนแต่สังคมพี่น้องของเราแทนที่เราจะอยู่อย่างสมณฉันท์ไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ต้องแบ่งพวกพี่น้องเราคนใดมีความสามารถมีความถนัดในด้านใดให้เขาไปในตำแหน่งนั้นเพื่อสังคมมันจะดีกว่าแต่ในสมัยปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นจากแต่ก่อนในอดีตทุกคนได้ยินติดหูค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ในสมัยปัจจุบันค่าของคนอยู่ที่คนของใครจนกระทั่งองค์กรบางองค์กรซึ่งจะต้องอาศัยผู้รู้ผู้ชำนาญด้านแต่ละสาขาวิชาบางองค์กรมีเพราะไม่ใช่พวกฉันมีนะแต่ไม่ใช่ลูกหลานของฉันยอมไปตั้งคนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้ำไปอ่านกิตาบยังไม่เป็นแต่เส้นสายมันใหญ่นั้นเราก่อฟิตนะด้วยที่เจตนาของเราเมื่อเราไปตั้งคนไม่เข้าเรื่องคนที่รู้กว่าเขาตามไม่ลงทำให้เกิดข้อพิพาทตามหลังทำให้เกิดความขัดแย้งตามหลังและเช่นเดียวกันในคำพูดที่อยู่ที่เราอยู่ในสังคมปัจจุบันสิ่งใดพูดเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดความหมางตาสู่เข้าหน้ากันไม่ติดและคำพูดไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์อะไรมากมายเราอย่าไปพูดโดยเฉพาะในสมัยนี้เราจะได้ยินบ่อย
คือพอไม่พอใจเราจะอ้างฮะดีษเราจะอ้างอัลกุรอานเราจะอ้างศาสนาทั้งที่สิ่งที่เราพูดไม่ได้ตรงกับศาสนานี่คือในยุคปัจจุบันแล้วมันก็ทำให้เกิดความคลางแคลงใจทำให้เกิดความขัดแย้งในความเป็นพี่น้องทั้งที่ถ้าเราจริงเราจริงท่านจริงทุกท่านจริงอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่สำคัญฮะดีษคือวจนะที่ถูกต้องถ้าทุกคนยึดแบบนั้นหมดแน่นอนความเป็นปึกแผ่นในความเป็นมุสลิมมันย่อมเกิดแต่นี่มันแตกสาเหตุพอไม่พอใจแล้วอ่านู่ไม่ได้นี่ไม่ได้นู่บิดอะห์นี่บิดอะห์นู่ชิริกนี่ชิริกคือชิริกที่เป็นจริงหลักอาเกดะไปยึดสิ่งอื่นมีอำนาจให้คุณให้โทษเหมือนอัลลอฮ์นั่นคือชิริกแต่ผมเชื่อเหลือเกินความเป็นมุสลิมไม่มีใครยึดแบบนั้นแน่นอนแต่เราไปให้ชิริกเขาเอาก้านเอาเปลือกไม้หรือเอารากไม้มาแขวนคอรักษาเด็กเป็นโรคเราก็ฟัตวาว่าเขาชีริกแล้วในขณะที่เราฟัตวาเขาชีริกพอเกิดเขาตายเราไปละหมาดไหมนะเขาตามอ้าวและชีริกที่คุณไปละหมาดทำไมล่ะนี่คือเราง่ายในการฟัตวาง่ายเกินไปถ้าเกิดแค่แขวนรากไม้ที่คอรักษาโรคเป็นชีริกใส่เสื้อชูชีพล่ะชิริกไหมล่ะคุณจะไปเที่ยวก็เขาก็เอาใส่เสื้อชูชีพจนใส่นะชิริกไหมล่ะเลยการที่เราจะฟัตวาอะไรชิริกเราเรียนให้เจาะลึกเข้าไปชิริกมันคืออะไรมันขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกันคำว่าบิดอะห์คำนี้อุลามะเขาสักขยนามัน 1,200 กว่าปีมาแล้วทุกอย่างถูกเรียบเรียงในกิตาบเป็นพันเป็นหมื่นเล่มแต่เรามาใช้ให้หมางตากันไม่ได้นะอย่างงูนาบิดาไม่ได้นะอย่างงี้นาบิดาแทนที่จะได้กินน้ำชาด้วยกันกินข้าวด้วยกันกลับหมางตากันเปล่าๆอย่างไร้สาระถ้าเราจริงจะยืนหยัดบนความถูกต้องทำไมเราไม่เรียนให้อาเลมล่ะเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของศาสนาแต่นี่มาเรียนไม่ยอมแต่ฟัตวาฮุกมชอบนั่นมันแปลกทั้งที่สิ่งที่ฮารามจริงเกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ห้ามเรามาห้ามเรื่องที่ไม่ชัดว่าชิริกไปโยนชิริกไม่ชัดว่าบิดอะห์ไปโยนบิดอะห์เกิดฟิตนะห์เปล่าๆเลยสมัยนี้เนี่ยถ้าเราพูดแล้วดูแล้วมันไม่ชัดพูดแล้วไม่ชัดอย่าพูดพูดแล้วเกิดฟิตนะห์อย่าพูดพูดเรื่องอื่นดีกว่ายังมีอีกมากมายเยอะแยะเรื่องที่พูดได้นั้นพี่น้องต้องพึงระวังเพราะตรงนี้เนี่ยยิ่งสมัยนี้ถ้าเราพูดออกไลฟ์สดจะมีคนอัดเสียงเราจะมีคนเก็บเสียงเราทันทีแล้วทีนี้พอตอนหลังเรารู้ว่าเราพูดผิดเราก็จะมาเลี่ยงว่าไม่ได้ความหมายอย่างงู้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเริ่มมาโกหกตัวเองอีกทีนึงละเลยก่อนที่จะพูดให้มันชัดชัดแล้วก็พูดแล้วคือคำสั่งของอัลเลาะห์ที่จำเป็นต้องพูดอ่ะพูดไปแต่ถ้าไม่ชัดนั้นไม่ใช่คำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์ชัดคำสั่งศาสนาชัดศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่คลุมเครือคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่คำสั่งที่คลุมเครือคำสั่งของนบีไม่ใช่คำสั่งที่คลุมเครือเลยเมื่อคลุมเครืออย่าฟัตวาเพราะทุกอย่างถูกฟัตวาก่อนที่เราจะพูดฉะนั้นในความเป็นพี่น้องให้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เรามีความผูกพันมีความรักจริงๆอย่าพี่น้องแต่ปากเปล่าเปิดร้านข้าวตรงกันข้ามร้านหนึ่งขายดีร้านเราขายไม่ค่อยดีไม่พอใจแล้วเล่นไหนว่าพี่น้องกันล่ะนี่คือเราต้องรักษาแทนที่เปิดร้านตรงกันข้ามของเราขายไม่ดีของเขาขายดี
แทนที่จะไปพูดดีกับเขาจะทำยังไงบางทำยังไงบริหารยังไงเอาเคล็ดของเขาเสียมาปรับปรุงแต่นี่มาอิจฉาครับไม่พูดเสียดีไม่ดีบางคนไปทำสายศาสตร์ปิดร้านเขาก็มีแล้วถามว่าเราได้อะไรร้านเขาปิดคนไม่เข้า10วันเขาก็ไปหาคนอาเลมคนที่แก้ได้ก็กลับมาคืนดีแต่อามาลของเรานั้นน่ะศูนย์หมดแล้วเพราะไปทำลายเขามันคุ้มกันหรือเปล่าล่ะนี่คือพี่น้องต้องเข้าใจนะครับสิ่งใดที่เราดูแล้วเราไม่เหมาะกับสิ่งนั้นเราเป็นได้แค่มีรายได้แต่สังคมเสียหายเราถอยดีกว่าเพราะถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่เคยอดนี่แต่คนเดี๋ยวนี้หลงเหลือเกินกับตำแหน่งพอได้เป็นแล้วยิ่งถ้ามีรายได้มหาศาลยิ่งรักยิ่งหวงต่อคลานก็ยังไม่ยอมออกแต่เวลาพูดดูพูดดูดีเข้าตาพูดลิงหลับทีเดียวแต่การกระทำมันตรงกันข้ามฉะนั้นเราเป็นพี่น้องจริงต้องสามัคคีกันจริงอย่ามาทะเลาะกันเองมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยดูที่ผ่านมาไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่พอใจพี่น้องเราทำแบบนั้นเราก็อย่าทำเสียนะแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นเลยพอเราไม่ทำเราก็ไปว่าเขาเหล่านู่นนี่นั่นมันทำให้ฟังนู้นมันก็เป็นคนมันก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกว่ามันก็โตกลับไอ้เราก็โตไปมันก็ไม่จบไม่สิ้นเราอย่าไปหลงกลแผนไซตอนมารร้ายแผนของอิบลิสแผนของยิวคนมันน้อยแค่10ล้านคนโดยประมาณทีมตั้งพันกว่าล้านคนแต่ทำไมยิวสามารถครองปกครองโลกใบนี้ได้เพราะยิวมันสามัคคีแต่มุสลิมเรามากก็จริงมันแตกกันเป็นก็เป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกพี่น้องลองสังเกตดูถ้าจริงอย่างที่ว่าพี่น้องกะลิมะห์เดียวกันพี่น้องเรายิวที่อยู่ปาเลสไตน์ที่อยู่อิสราเอลนั่นน่ะล้อมรอบด้วยอาหรับแทบไม่ต้องใช้ปืนเลยเคกหัวคนละตีก็ตายหมดแล้วยิวแต่นี่มากมัวแต่เห็นแต่เล็งแต่ผลประโยชน์พี่น้องกูจะเป็นไงช่างหัวมันให้กูอิ่มท้องให้กูมีตังในบัญชีธนาคารพอมีตังเข้าไปแล้วไม่ใช่ใช้ในหนทางที่อัลลอฮ์ว่าไปใช้ในหนทางที่สุรีสุร่ายที่ร้ายประโยชน์นั่นแหละบาลอกของอัลลอฮ์ลงทางที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าดาวูมารดอกุมบิสซอลาเอากำอาบิสซอดะกะเอากำมากองรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าถ้าคนคนหนึ่งป่วยเดี๋ยวเป็นนู่รักษาเอาเป็นนี่รักษาเอาเป็นนั่นรักษาไอเป็นโยโย่รอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าดาวูมารดอกุมบิสซอดะกะเจ้าจงรักษาโรคของคนที่ใกล้ฟอกเจ้านั้นด้วยการทำทานทำซอดะกะในภาษาพระนั่นน่ะพระบอกว่าตนกำลังมีเคราะห์นะต้องไปซื้อนกซื้อปลาปล่อยนะทำบุญนะนั่นภาษาพระแต่ในศาสนาของเรานี่คือซอดาเกาะใครลำบากใครที่พอเราช่วยได้ให้เขานอกจากจะมีผลบุญกุศลในบัญชีเพิ่มแล้วบาลาที่กำลังประสบอยู่ก็จะทยอยหายไปทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะเลยริสกีเงินทองที่อัลลอฮ์ให้กับเราซอดาเกาะไม่เสียหายคนอาหรับเขารู้ดีในเรื่องนี้เลยคนอาหรับระดับปลายแถว
แถวระดับปลายแถวดูเก่งๆกลางๆใส่เกงขาสั้นมาเที่ยวประเทศไทยแต่เมื่อเข้าสู่เราไหนละหมาดเสร็จชักแบ่งพันนะครับใส่ตู้บริจาคแต่คนมาลายูเราคนในประเทศเราระดับหัวกะทิแล้วเนี่ยไม่ต้องปลายแถวไหมสระบานอย่างดีใส่หมวกใส่อะไรอย่างดีละหมาดเสร็จชักกระเป๋าหาแบงยี่หยอดเข้าไปต่างกันเยอะทีเดียวเขารู้คุณค่าของซอดาก็นอกจากจะช่วยผลักบาลาตามอัสบาบุลอาดีอย่างที่นบีเราว่าแล้วซอดาก็ตัวนี้แหละจะเป็นเกราะกำบังให้กับเราในโลกอาคิเราะห์ในโลกที่ไม่มีเงาสิ่งใดนอกจากเงาอารัชกับเงาผลบุญซอดาก็ที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอัสซอดาเกาะตุญันนะตุมมินันนาสซอดาเกาะนั้นคือเกราะกำบังจากความร้อนซอดาเกาะนั้นเป็นดุจประดังร่มให้ความร่มรื่นให้ความเย็นกับเราในวันที่โลกใบนี้ไม่มีในสภาพวันอาคิเราะห์ไม่มีเงาต้นไม้ไม่มีเงาอาคารใดๆนอกจากเงาผลบุญกับเงาอารัชเท่านั้นเลยเรื่องนี้เราจะต้องคิดใหม่เสียสละสักอิดหนึ่งเสียสละสักหน่อยหนึ่งคนศาสนาที่ไม่จริงเขายังซอดาเกาะห์มากกว่าพวกเราเราศาสนาที่เป็นจริงไหว้พระผู้เป็นเจ้าแต่ดูการซอดาเกาะห์ของเรานี่น้อยเลยทำให้บาลอนลงมาแต่ละครั้งมันยากใช้เวลานานกว่าจะจากไปเพราะเราซอดาเกาะห์ก็น้อยเตาบาตก็น้อยปรับตัวเข้าไปสู่อัลลอฮ์ก็น้อยนี่เป็นสิ่งที่นบีเราบอกและประตมมเหตุของการบาลาแต่ละครั้งที่จะลงมาอัลลอฮ์ก็บอกต้นเหตุนะซึ่งอัลลอฮ์ได้ระบุในอัลกุรอานว่าวะมากุนนามุฮลิกิลกุรออิลลาวะอะห์ลุฮัซซอลิมวะมากุนนามุฮลิกิลกุรอเราจะไม่ลงโทษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งอิลลาเว้นแต่เสียว่าวะอะห์ลุฮัซซอลิมูนชาวเมืองนั้นเป็นผู้อธรรมเราดูจีนโดนหนักหน่วงปฐมมเหตุปฐมมฤกษ์เราก็ดูข่าวมุสลิมเราถูกเขาทำถูกยำถูกทรมานสารพัดอเมริกาก็โดนหนักสาเหตุไปย่ำยีประเทศมุสลิมกี่ประเทศเข้าไปแล้วอิรักก็แล้วซีเรียก็แล้วลิเบียก็แล้วเลยไม่แปลกเพราะอัลลอฮ์ได้ระบุอย่างชัดเจนในอัลกุรอานนี่แหละครับพี่น้องความเป็นพี่น้องรักกันได้รักกันเถอะไม่เหลือบากว่าแรงอภัยกันได้คุยกันได้คุยกันครับอย่าไปคุยคนละทีให้เกิดความหมางตาซะเปล่าๆมันไม่เกิดประโยชน์เลยคำพูดถ้าไม่จริงพูดแล้วให้สังคมแตกแยกเราเก็บดีกว่าอย่าไปพูดที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ายะตะกัลลามุลคอยร์คอยรุมินัสซุกูตเอากามากอลการที่เราพูดความดีมันดีกว่าการนิ่งวัสซุกูติคอยรุมินอิมลาอิชชารีแต่การนิ่งดีกว่าคำพูดที่ให้แตกแยกนิ่งดีกว่ามันตรงกับคำพูดโบราณว่าจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยหากวาจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมมันอะมิลาซอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาอะฟะอะลัยฮาวะมาร็อบบุกะบิซัลลามิลลิลอะบีดبارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة